ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเซ็นเตอร์มีเดียวันนี้เซ็นเตอร์มีเดียจะขอพาท่านผู้ชมทุกท่านเข้าไปดูผู้ทำคะแนนสูงสุด10อันดับแรกวอลเลย์บอลหญิงลีกของญี่ปุ่นพร้อมอันดับคะแนนนักวอลเลย์บอลสาวจากอาเซียนคนอื่นๆอัปเดตวันที่14มีนาคมพ.ศ.2566รายละเอียดจะเป็นเช่นไรขอเชิญติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับอันดับที่1ดาเนียลคาติโน่สังกัดสโมสรโตโยต้าออโต้บอดี้ควีนซีทำคะแนนไปทั้งหมด730คะแนนอันดับที่2จาน่าคูลานสังกัดสโมสรโทเรแอโร่ทำคะแนนไปทั้งหมด707คะแนนอันดับที่3เนริแมนออซอยสังกัดสโมสรเดนโซแอราบีทำคะแนนไปทั้งหมด657คะแนนอันดับที่4มายูอิชิกาวะสังกัดสโมสรโทเรแอโร่ทำคะแนนไปทั้งหมด626คะแนนอันดับที่5ซาริณะโคกะสังกัดสโมสร NEC Red Rocket ทำคะแนนไปทั้งหมด584คะแนนอันดับที่6พิมพิชยากกรำสังกัดสโมสรคุโรเบะอควาแฟรี่ทำคะแนนไปทั้งหมด578คะแนนอันดับที่7ลิเซ่ฟานเฮเก้สังกัดสโมสรฮิซามิสึสปริงทำคะแนนไปทั้งหมด556คะแนนอันดับที่8มิวาโกโอซานายสังกัดสโมสรฮิตาชิแอสเทโมรีเวลทำคะแนนไปทั้งหมด453คะแนนอันดับที่9เซเลสเต้พลักสังกัดสโมสรฮิเมจิวิกตอรีนาทำคะแนนไปทั้งหมด445คะแนนอันดับที่10โรสแลนดี้อะคอสตาสังกัดสโมสร PFU Blue Cat ทำคะแนนไปทั้งหมด443คะแนนเรามาดูอันดับนักวอลเลย์บอลหญิงจากอาเซียนคนอื่นๆบ้างนะครับอันดับที่25ทิธานทุยสังกัดสโมสร PFU Blue Cat ทำคะแนนไปทั้งหมด322คะแนนอันดับที่29ธนชาสุขสดสังกัดสโมสรโอกายามะ49ทำคะแนนไปทั้งหมด308คะแนนอันดับที่29อะไลจ้าเดฟนี่ซานติเอโกสังกัดสโมสรไซตามะอังเกลเมดิกทำคะแนนไปทั้งหมด308คะแนนอันดับที่32หัตถยาบำรุงสุขสังกัดสโมสรโตโยต้าออโต้บอดี้ควีนซีทำคะแนนไปทั้งหมด288คะแนนอันดับที่39ทัดดาวนึกแจ้งสังกัดสโมสร JT Marvelous ทำคะแนนไปทั้งหมด256คะแนนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ